เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมชื่อเกิดเนาะทิกเก็ตเตอร์เนาะวันนี้ก็อยู่กับการเล่นเกมหรือว่าการเรียนวิดีโอเกมใหม่นั่นเองนะแล้วสำหรับเกมนี้นะก็จะเป็นเกมเปิดตัวมาใหม่ที่สร้างขึ้นมาคล้ายๆตัว Among Us แต่ว่าแมปเนี่ยมันจะออกแนวสไตล์ว่าเป็นปีศาจเนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรก็จะมีการใช้จอยฟิกจอยหรือว่าไม่ฟิกจอยนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับปุ่มซ้ายบนนะครับแล้วก็สามารถเลือกเซิร์ฟได้นะครับเลือกเซิร์ฟในการเล่นได้ตอนนี้ก็จะมีตัวของอินเดียแล้วก็เป็นของอเมริกานะครับแล้วก็สามารถช็อปเลือกตัวละครนะครับตัวแรกก็จะเป็นสีนะฮะเราสามารถเลือกได้นะตอนนี้ผมก็เริ่มสีเหลืองในการให้ตรงกับปกแล้วก็จะมีหมวกให้เราเลือกนะครับหมวกเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายนะแต่ละเมื่ออันเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าแต่อันมันก็บางตัวจะเป็นซื้อนะครับแล้วก็มีสกินให้เราไปใส่นะส่วนตัวนะผมชอบสกินนี้มากเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีมันเป็นตัวฟรีตัวฟรีก็ยังมีอยู่แค่ตัวของสีสกินนะครับก็ใส่ได้แค่นี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้นะครับออกแนวการเล่นคล้ายAmong Usเลยแต่ว่าจะมีโหมดใหม่เข้ามานะฮะโหมดใหม่นี้ก็จะเป็นโหมดที่คนในคนนึงก็จะเป็นปีศาจนะครับไล่ล่าฆ่าเราในเด็กนะครับแต่ผมจะไม่เล่นโหมดนั้นแล้วกันแต่ว่าใครที่อยากเล่นโหมดที่เป็นคล้ายAmong Usหรือว่าโหมดที่เป็นโหวตที่สามารถโหวตได้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าเมื่อกดเพย์เข้ามาแล้วนะครับก็จะมี3ตัวเลือกให้เราเลือกนะครับก็จะมีโหมดสร้างห้องนะครับตัวแรกนี่ก็จะเป็นโหมดสร้างห้องหรือว่าโฮสต์เกม Enjoy เกมเนี่ยก็คือการ Enjoy เข้าไปเล่นในรหัสของเพื่อนนะครับแล้วก็ Quick Play นะครับก็คือการเล่นแบบสุ่มนะครับคือแบบสุ่มหาห้องนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบ Quick Play แล้วกันนะครับเพื่อจะไม่ได้เสียเวลานะครับการสร้างห้องหรือว่าเป็น Quick Play นะครับก็คือมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับก็จะมีตัวแรกนี่ก็จะเป็นการแบบว่าโหวตว่าใครเป็นฆาตกรนะครับตัว2นี่ก็จะเป็นใครจะได้รับบทเป็นผีนะครับแล้วก็ตัว3นะครับก็คือยังไม่เปิดนะครับก็จะเป็นตำรวจนะครับคือจะเป็นโหมดตำรวจโอเคเราจะมาเล่นโหมดที่เป็นปีศาจนะครับคือโหมดที่2นั่นเองเป็นโหมดใหม่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าเราก็กดไปเลยโอเคมันเข้าห้องกันมาเสร็จนะครับในโหมดนี้นะครับมันจะแสดงให้เราเห็นเลยว่ามันใครเนี่ยจะได้เป็นปีศาจนะครับโอเคเราก็รอแมตช์ชั่วคราวนะครับเป็นการสตาร์ทแมตช์เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับเมื่อเปิดตัวห้องเข้ามาก็จะมีโอ้ตอนนี้มีค่อนเยอะนะไฟมันจะสุ่มนะครับว่าใครได้อ้าวมีรีวิว2ตัวหรือว่าปีศาจ2ตัวนี่อ่ะอันนี้มันสุ่มห้องให้นะครับว่ามีกี่ตัวอันนี้เป็น2ตัวโอ้โหนะเราจะรู้เลยว่าใครเป็นนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องวิ่งหนีให้ได้นะเพราะว่าปีศาจของตัวแล้วก็รีบทำเควสเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนไล่ฆ่าแล้วก็การฆ่าเกมนี้นะครับคือปีศาจเนี่ยต้องฆ่าเราเอามีตัวหลุดนะสำหรับปีศาจโอเคเราขอจุดไม่ขีดแป๊บนึงปุ๊บเราต้องรีบทำนะโอเคครบแล้วคือแบบเราต้องรีบทำให้เสร็จไวๆนะเพราะปีศาจเขาจะไล่ล่าเราแล้วโอเคได้อยู่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 ตอนนี้เราจะไปห้องดินเนอร์ใช่ไหมดินเหนียวเฮ้ยอันนี้คือกระจกอ๋ออันนี้คือแคมเมล่าอันนี้คือแคมเมล่าใน Among Us นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะผมก็ยังไม่เคยเล่นนะสำหรับเกมนี้อ๋อนี่อันนี้คือแบบเราต้องออกไปบอลรูมก่อนก็ได้อันนี้มีอะไรให้อันนี้คืออะไรเอาโยนเหรียญให้มันครบ10ใช่ไหม5 5 5 5 3 4โอเคครบโอเคอันนี้ก็อยู่ในการ์เด้นผมไปที่ปอเท่าไหร่ไม่ได้ได้หรือเปล่าโอเคน้ำไหลตอนนี้พี่สายกำลังไล่ล่านะครับเราต้องรีบทำเควสให้เสร็จนะครับส่วนตัวเราเพื่อนเราก็มาทำนี่หว่าอันนี้คือเป็นครับอันนี้คือต้องใส่นะครับมันจะเป็นลูกกิ้งใช่ไหมแล้วก็ใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยแล้วก็ครบเสร็จโอเ
เคลียร์เควสของเราเสร็จแล้วนะ60แล้วเราต้องทำอะไรต่อแล้วเราก็ต้องวิ่งหานะครับตอนนี้ปีศาจไม่รู้อยู่ไหนหรือว่า ปีศาจเขาเหมือนจะหลุดนะฮะโอ้โหไม่เป็นไรแล้วกันนะแล้วก็ทอมควีนเสร็จนะครับก็แมปนี้หรือว่าตัวเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะละนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นปีศาจนะเนี่ยตอนผมได้เป็นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวกตัวของผู้เล่นนะครับก็วิ่งหนีนะ โอเคนะครับคูลดาวน์เสร็จเราต้องวิ่งไล่ฆ่านะครับโอเควิ่งไปก่อนเราจะทำเควสกันหรือเปล่านะคือตีทีเดียวตายเลยนะทำไปก่อนเอ้าโดนแล้วโอ้โหเมื่อกี้มีแหลกนิดนึงนะเราต้องติดคูลดาวน์นะครับเมื่อกี้ตายไปหนึ่งนะครับติดคูลดาวน์เราต้องวิ่งนะเพื่อเราก็ฆ่าได้นะครับคือแบบเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะคือโหมดนี้โหมดที่แบบฆาตกรเก่งมากคือแบบไม่ได้หายใจหายคอเลยตามจริงต้องได้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วมั้งเนาะโอเคเราวิ่งไล่นะโอเคชาร์ดดิ้งนะครับเมื่อกี้มีการหน่วงของเซิร์ฟเวอร์นะครับเราต้องวิ่งหาโอ้โหมีตัวผีนะครับเพื่อเราฆ่าโหดมากใครอยู่โอเคเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆบางทีผีเนี่ยก็ทำให้ผมสับสนอยู่เหมือนกันนะโอเคพื้นที่เหลือน้อยตับหนึ่งไปด้วยนะถ้าพับจอเยอะแล้วตอนนี้เพื่อเราฆ่ายับๆเอ้าโหตายยับเลยต้องบอกเลยว่าด่านนี้น่าจะมันเหมือนกันมันตรงที่ว่าเป็นฆาตกรนี่แหละแล้วก็คุณดาวค่อนข้างจะไวนะครับตอนนี้คิวไปเหลือตัวนึงใช่ไหมเหลือตัวนึงว่ะตัวเขียวต้องวิ่งหาแล้วกันนะคือแบบขอดูแมปแป๊บอ้าวโอ้โหจบแล้วเพื่อเราฆ่าหมดแล้วอะแล้วเราต้องไปไหนต่ออันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมกดถูกกดถูกกดถูกคือแบบเสร็จแล้วนะครับคิวกันหมดแล้วคือรอตัวของผู้เล่นกดอะไรสักอย่างแหละถ้าผมจะไม่ผิดโอ้โหง่ายดายเกินนะครับคือการเล่นปีศาจเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วก็แบบทรมานผู้เล่นมากๆนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมท้าทายไปลองเล่นกันดูได้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้เนาะสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็ไปหาลองโหลดเล่นกันได้นะครับสำหรับเกม Evil Party นะครับหรือว่า Evil Among Us นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบเพียงนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะมีการจัดแบบเกมอะไรหรือว่าการเล่นเกมอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองนะ